เราไปคุยกับคุณจรณเวชศักดิ์ศรีดีกว่านะครับผู้อำนวยการฝ่ายผู้แนะนำการลงทุนบริษัททรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิริสนะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอยคุณแพนครับทองช่วงนี้นะครับอาจจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับเรามองต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้ครับต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นนะฮะราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเป็นเรื่องสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางนะฮะอิสราเอลปาเลสไตน์นะครับแต่นะฮะผมมองว่าประเด็นตรงนี้นะฮะน่าจะยังคงเป็นปัจจัยชั่วคราวนะที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยบวกเพิ่มเติมมาได้บ้างนะฮะสาเหตุนะทำไมมองว่าเป็นปัจจัยในภาพระยะสั้นนะเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยนะครับในเรื่องของเฟดเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยในภาพใหญ่ที่กดดันราคาทองคำอยู่นะครับผมแล้วอีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่ผมมองว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยนะก็คือในส่วนของพฤติกรรมนะของกองทุน SPDR เนี่ยนะครับจังหวะที่ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวัน2วันเนี้ยนะสิ่งที่เราสังเกตเห็นเนี่ยกองทุน SPDR เนี่ยจะหาจังหวะในการขายตลอดทางเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะก็ล่าสุดก็ขายออกมาอยู่ที่4ตันนะครับล่าสุดเนี่ยถืออยู่ที่861ตันนะครับตั้งแต่มันทูเดทนะของเดือนนี้เนี่ยขายออกมา11ตันเพราะนั้นในแง่ของพฤติกรรมนะกองทุน SPDR กับสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งกันพอสมควรครับและถ้าเราดูในภาพใหญ่นะสำหรับทองคำนะเอาปัจจัยทางเทคนิคมาประกอบด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าราคาทองคำนะฮะหลังจากที่หลุดแนวรับสำคัญนะบริเวณ 1,888 เหรียญลงมาถึงด้านล่างเนี่ยนะครับเรายังมองว่านะฮะยังคงเป็นภาพนะฮะเป็นในลักษณะของดาวเทรนด์นะแนวโน้มเนี่ยในภาพใหญ่ยังคงมองภาพลงอยู่นะครับแต่ว่าปัจจัยเชิงบวกในภาพระยะสั้นๆนะส่งผลกับทองคำในภาพที่เป็นบวกได้ครับนะครับปัจจัยเพิ่มเติมนะไฮไลท์สำคัญนะก็คือในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลข CPI ของสหรัฐที่จะประกาศนะในวันพฤหัสนะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะส่งผลปัจจัยเชิงบวกเล็กๆได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นณรอบนี้เนี่ยนะผมมองว่าเราอาจจะต้องจับตาดูว่าผลนะฮะของอิสราเอลปาเลสไตน์จะทำให้ทองคำไปสุดที่ตรงไหนนะครับแล้วค่อยประเมินสถานการณ์อีกทีนะฮะว่าการที่ไปสุดที่ตรงไหนเนี่ยมันถึงขนาดที่ทำให้ภาพใหญ่ของทองคำเปลี่ยนไปเลยหรือไม่ณตอนนี้เนี่ยผมมองในภาพระยะสั้นๆนั่นหมายความว่าพอเราไปกำหนดกลยุทธ์เนี่ยนะฮะก็อาจจำเป็นที่จะต้องเน้นในการเทรดเล่นสั้นไปก่อนนะแต่ก็ buy at อยู่ฝั่งลองนะฮะสำหรับใครที่เทรด go online future นะโดยให้แนวรับสำคัญนะ 1,860 เหรียญไปอยู่ถึง 1,855 เหรียญนะก็คือย่ออยู่ฝั่งลองเทรดเล่นสั้นส่วนเป้าหมายทางด้านบนแนวต้าน 1,868 ไปอยู่ถึง 1,876 เหรียญครับครับหรือเวลาสั้นๆขอเป็น Set 50 Futures กลยุทธ์แนะนำของเราช่วงนี้หน่อยฮะสำหรับ Set 50 Futures นะครับสิ่งที่เราเห็นวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาได้นะผมมองว่าเป็นเพราะรับรู้นะฮะข้อมูลข่าวสารไปบ้างบางส่วนนะกับประเด็นเรื่องไรๆในตะวันออกกลางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรับรู้ประเด็นเชิงบวกยังไม่แรงพอนะฮะที่จะทำให้ดัชนีเซ็ต50 Futures ของเราเนี่ยเปลี่ยนจากภาพปรับตัวลดลงมานะช่วงหลายสัปดาห์ยังไม่สามารถนะที่จะแข็งแรงขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมนะฮะมองว่าการที่รีบาวตัวมาติดแนวต้านสำคัญนะฮะ888จุดครับถ้าไม่สามารถผ่านพ้น888จุดผมมองว่าจังหวะรีบาวสิ่งที่เราเห็นวันนี้จะเป็นโอกาสในการรีบาวและก็ช็อตนะฮะมองเป้าหมายนะครับไปที่แถวๆบริเวณ873จุดก่อนนะฮะในภาพระยะสั้นๆนี้ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามรายการกันใหม่นะครับเวลาประมาณ10 นาฬิกา 5 นาทีวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ